เคยสงสัยไหมว่าวัสดุอุดฟันที่เป็นสีเหมือนฟันมันคืออะไรเดี๋ยวในคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังวัสดุอุดที่เราใช้ก็จะเรียกว่า composite resin ซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้กันมากๆเพราะสีมันเหมือนฟันธรรมชาติแต่จะเหมือนฟันธรรมชาติได้ไงในเมื่อแต่ละคนก็มีสีฟันที่ไม่เหมือนกันแต่จะบอกไว้เลยว่า composite resin มีหลายเฉดหลายสีให้เราเลือกให้มันเหมาะกับฟันซี่ข้างเคียงเรามากที่สุดอีกข้อดีหนึ่งของวัสดุอุด composite resin ก็คือจะมีความแข็งแรงซึ่งมีวิจัยออกมาเยอะมากแล้วว่า composite resin มีความทนทานได้ดีเท่ากับวัสดุอุดเก่าที่เคยใช้กันที่เรียกว่า amalgam หรือวัสดุอุดที่เป็นสีเงินแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราใช้แทนได้ในทุกเคสนะครับตอนนี้เรามาดูข้อเสียกันข้อเสียหลักๆเลยของการใช้ composite resin ก็คือมันจะ technique sensitive ที่หมายความว่ากระบวนการในการทำมันค่อนข้างละเอียดอ่อนอันนี้ก็หมายความว่าจะมีหลายขั้นตอนในการทำและจะต้องการความร่วมมือของคนไทยด้วยสำหรับคนที่เคยอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันเคยสังเกตไหมว่าทำไมหมอชอบใส่ผ้าก๊อซในปากเยอะจังทำไมดูดน้ำลายบ่อยจังบอกอยู่ได้ว่าให้อ้ากว้างๆอย่ากัดลงมานะบางคนก็อาจจะเจอว่าหมอได้ใส่ผ้าเขียวๆให้เราซึ่งเขาเรียกกันว่า rubber dam ทั้งหมดที่หมอทำเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำลายของเรามาปนเปื้อนกับวัสดุอุดซึ่งหากถ้าน้ำลายมาปนเปื้อนกับวัสดุอุดของเราแล้วก็จะทำให้เกิด contamination หรือว่าทำให้ประสิทธิภาพของวัสดุอุดมันลดลงถ้าประสิทธิภาพของวัสดุอุดมันลดลงแล้วก็อาจจะทำให้เราเสียวฟันได้หลังจากที่เราอุดฟันไปแล้วหรือว่าทำให้วัสดุอุดมันรั่วในอนาคตหรืออาจจะทำให้วัสดุอุดมันอยู่ได้ไม่นานซึ่งเราจะต้องมาแก้ไขแล้วอุดใหม่แต่สุดท้ายสุดในวันที่เราเข้าไปอุดฟันหมอก็จะมีเกณฑ์ในการเลือกว่าวัสดุอุดไหนเหมาะสำหรับคุณมากที่สุดถ้าคุณมีฟันที่จะต้องอุดเราไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้วัสดุอุดแบบไหนที่ดีที่สุดก็คือให้เข้าไปปรึกษาทันตแพทย์ของคุณ